สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะข้อสอบข้อนี้น่าสนใจมากเลยนะคะทั้ง choice แล้วก็คำศัพท์ในโจทย์เพราะเจอในข้อสอบ 100% นะคะใน choice เนี่ยคำว่า among นะคะแปลว่าท่ามกลางค่ะมักจะตามด้วยคำนามเติม s ค่ะ within แปลว่าภายในนะคะภายในระยะเวลานะคะ except ยกเว้นนะคะส่วน besides แปลว่านอกเหนือจากแต่ถ้า besides ที่ไม่เติม s besides นั้นแปลว่าอยู่ข้างๆนะคะแต่ถ้าเติม s แปลว่านอกเหนือจากค่ะในโจทย์เขาบอกว่า the rebate นะคะอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นคำว่า discount ก็คือส่วนลดนั่นเองส่วนลดที่ถูกเสนอโดยเจนตันวิตามินส์แล้วก็คือชื่อบริษัทนะคะมันจะหมดอายุ expired อันนี้มาบ่อยมากนะแปลว่าหมดอายุจุดๆ6เดือนนะคะก็คือมันจะหมดอายุภายใน6เดือนนั่นเองค่ะตอบ within อันนี้คำศัพท์เนี่ยน้องๆสามารถจำเอาไปใช้ในข้อสอบได้เลยนะคะเป็นคำศัพท์ที่ง่ายๆแล้วก็ใช้ทุกครั้งใช้แทบจะทุกพาร์ทเลยด้วยซ้ำนะคะตั้งแต่พาร์ทที่1จนถึงพาร์ทที่7เลยดังนั้นสำคัญมากๆคำศัพท์ข้อนี้จำไปเพิ่มคะแนนกันนะคะสำเร็จค่ะ